ช่วงคลิปดี NBT จัดให้วันนี้นะคะจะพาไปดูคลิปดีๆของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ Wow. ไม่มีอะไรทำเลยโทรหามุกดินดีกว่าฮัลโหลทำอะไรอยู่ว่างปะร้อยวันพันปีไม่เคยโทรหาแสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยโอ้ยร้อยวันเป็นหมอดูปะเนี่ยตรงๆเลยละกันก็คือว่าฉันน่ะจะพาเดวิดกลับไปอยู่ที่เมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างโอ้เรื่องนี้ต้องถามผู้รู้เลยค่ะครับในเคสนี้ก็คือคนไทยไปแต่งงานกับชาวต่างชาตินะครับสิ่งแรกเนี่ยก็คือทะเบียนสมรสเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมานำมาแสดงว่าได้สมรสกันจริงในอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีเรื่องของมีบุตรซึ่งถูกต้องตามกฎหมายต้องแสดงเช่นใบสุจิบัติพวกใบเกิดอะไรพวกนี้นะครับคร่าวๆในควรในแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสถานที่พักก็ต้องพักอยู่ในจังหวัดพิจิตรถึงจะมายื่นที่จังหวัดพิจิตรได้เพราะตอนหลักตอนนี้ตัวคนเข้าเมืองเรามีเกือบทุกจังหวัดนะครับพิจิตรก็ต้องมายื่นที่ตัวคนเข้าเมืองพิจิตรแต่โดยที่หลักๆก็คือเอกสารที่มีที่กล่าวไว้แล้วก็คือทะเบียนสมรสใบเกิดลูกแล้วก็เงินในธนาคารไม่น้อยก็400,000 บาทครับคร่าวๆในตัวของพญาไทเฮ้ยจริงปะแกขอบคุณนะเดี๋ยวจองตั๋วกลับบ้านแป๊บบ๊ายบายซียู